นี่มาดูสมการคลื่นนะฮะ wave equation สมการคลื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเราคุ้นเคยแล้วหรือยังนะสมการนี้นะ d square y by dx square เท่ากับเศษ1ส่วน b กำลัง2 d square y by dt square สมการในรูปเนี้ยเราเรียกว่า wave equation นะไม่ว่าจะเป็นสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมการคลื่นการสั่นสะเทือนต่างๆก็จะอยู่ในรูปนี้นะนะฮะเมื่อ y เป็น amplitude x เป็นระยะทางในแนวราบที่มันเคลื่อนที่คลื่นเคลื่อนที่ t เป็นเวลานะคลื่นที่ไปมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้เสมอนะก็วิธีพิสูจน์นะก็คือว่าถ้ามีคลื่นที่ถูกส่งเข้ามาในเส้นเชือกนะฮะโดยแรงตึงด้านนี้เป็น F2 ด้านนี้เป็น F2 ด้านนี้เป็น F1 นะก็จะแตกเป็น F1x ในแนวราบ F1y ในแนวดิ่งอันนี้ก็เป็น F2x ในแนวราบ F2y ในแนวดิ่งจากนั้นเราเอาคอมโพเนนต์ในแนวแกน y มาหักลบกันก็จะได้เป็นแรงรับในแนวดิ่งที่จะเร่งเส้นเชือกขึ้นด้านบนเพราะว่าอันนี้แรงในแนวดิ่งมันสูงอันนี้แรงแนวดิ่งที่ลงมีน้อยกว่ามันก็จะถูกเร่งขึ้นด้านบนนะฮะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ทำให้เชือกเคลื่อนที่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นแรงที่จะไม่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็จะเท่ากับ dm มวลเส้นเชือก dm ตรงนี้คูณกับ ay ที่ถูกเร่งขึ้นด้านบนแต่ dm ก็คือมิวคูณกับ dx นะมวลตอนหนึ่งความยาวคูณกับความยาวเล็กๆอันนี้ก็เป็นมวลในเซกชันเล็กๆนะแล้วก็คูณ ay นะแต่ ay นี่ก็คือ second derivative ของ dy by dt ถ้า s เป็นสโลปของเส้นเชือกก็คือสโลปตำแหน่งนี้นะครับสโลปตำแหน่งนี้สโลปต่างกันนะF2 ก็คือ F2y หารด้วย F2x F2y หารด้วย F2x ก็คือสโลปมุมของแทนของมุมซีต้าตรงนี้นะเป็นแทนของมุมซีต้านะทีนี้ F2 ก็ประกอบด้วย Fxแรงแนวราบยกกำลังสองบวกแรงแนวดิ่งยกกำลังสองซึ่งเท่ากับแรงตึงในเส้นเชือกนะเนื่องจากเชือกมันเอียงเล็กน้อยนะเพราะขนาดคลื่นมันเล็กแอมพลิจูดมันต่ำนะฮะก็เลยเชือกค่อนเริ่มเอียงน้อยๆ F2yปกติแล้วจะมีค่าน้อยกว่า F2x มากคือเมื่อมันเอียงน้อยๆเนี่ยแรงแนวราบจะสูงกว่าค่าแนวดิ่งค่อนข้างมากนะฮะอันนี้เราจะ approximate ว่าแรงในแนวดิ่งน้อยเมื่อเทียบกับแรงแนวราบนะฮะเราก็ประมาณว่าแรงตึงในเส้นเชือกประมาณแรงในแนวราบนะฮะแล้วก็แรงแนวดิ่งก็คือเอา slope คูณกับแรงตึงในเส้นเชือกแนวราบอันนั้นนะคุณก็จะได้ f1y เท่ากับ slope คูณ tau f2y ก็คือ slope s2 คูณกับ tau คุณเอาแรงในแนวดิ่ง2อันลบกันคุณก็จะได้เป็นมวลคูณกับความเร่งในแนวดิ่งจากนั้นแทนค่ามา s2 ลบ s1 เนี่ยแล้วเอา dx ตรงนี้ลงมาหารเอา tau ย้ายมาหารอีกฝั่งนะทาวมาย้ายมาหารมิวฝั่งนี้เอา dx ย้ายมาหาร s2 ลบ s1 คุณก็จะได้เป็นทาวส่วนมิวทาวส่วนมิวก็คือเศษ1ส่วน b กำลัง2ใช่ไหมไอ้มิวส่วนทาวเนี่ยคือเศษ1ส่วน b กำลัง2แล้วก็ d square y by dx square ส่วน d s2 ลบ s1 by dx ก็คือ ds by dx นั่นเอง s2 ลบ s1 ก็คือ ds by dxแต่ ds by dx ก็คืออะไรฮะเนื่องจาก s คือสโลปใช่ไหมฮะคือสโลปของเชือกก็คือ dy by dx นั่นเองใช่ไหมฮะสโลปของเส้นเชือก
ก็คือการเปลี่ยนค่า y ค่าในแนวนี้ y ค่าในแนวนี้ x นะก็เป็น dy by dx เพราะฉะนั้นมันถูก dip by dx ของ f แต่ f คือ dy by dx ก็เป็น second derivative ของ dy by dx square เฮ้ยตรงนี้ผิดนะตรงนี้ต้องเป็น t กำลังสองนะไม่ใช่ x ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น t นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นมิวส่วนทาว d square y by dt square นะตรงนี้ผมลอกมาตรงนี้แล้วเขียนผิดแต่ dx ไปนะแต่ให้ตัวนี้ dx ใช่มันก็จะได้สมการรูปนี้แต่ทาวส่วนมิวเนี่ยคือ v กำลังสองอยู่ข้างล่างเราก็จะได้ wave equation ในของคลื่นในเส้นเชือกออกมานะฮะอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของคลื่นในเส้นเชือกเรื่องถัดมาคือเรื่องของการซ้อนทับของคลื่นหรือการเกิด interferenceนะ interference ของคลื่นเขาบอกว่าให้ใช้หลักของ superposition คำว่า superposition ก็คือเอาคลื่นลูกหนึ่งไปซ้อนทับไกลลูกหนึ่งแล้วก็จับบวกกันโดยตรงนะฮะคำว่า position คือตำแหน่งใช่ไหม superposition ก็คือเอาตำแหน่งเนี่ยวางซ้อนอย่างนี้ไปนะฮะแล้วเราจะได้คลื่นสองคลื่นมีความยาวคลื่นเท่ากันความถี่เดียวกันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่มันอาจจะมีเฟสที่ต่างกันนะเราจับสองอันที่มีเฟสต่างกันเนี่ยบวกกันโดยตรงเลยคุณจะได้คลื่นที่เป็นผลลัพธ์ของสองตัวนี้นะก็บวกกันทางพีชคณิตของแอมพลิจูดแต่ละตำแหน่งเลยนะคลื่นที่ซ้อนทับกันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ละลูกคือเพราะเดิมมันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเดียวกันเวฟเลนท์เดียวกันความถี่เดียวกันมันก็ยังคงวิ่งไปด้วยความเร็วเดียวกันเวฟเลนท์เดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ตรงไหนที่มันมีการซ้อนทับและแอมพลิจูดเสริมมันก็จะเสริมแอมพลิจูดเพิ่มขึ้นมาให้มีค่าสูงขึ้นนะตรงไหนมันหักล้างแอมพลิจูดก็จะลดน้อยลงดูจากตัวอย่างของรูปนี้ก็คือเดิมเนี่ยเรามีคลื่นอันนี้เคลื่อนที่ทางตรงข้ามนะฮะการอินเตอร์เฟียร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคลื่นที่ความถี่ไม่ใช่ค่าเดียวกันก็ได้เวฟเลนท์ไม่ใช่ค่าเดียวกันก็ได้พอมันเคลื่อนที่มาเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดการซ้อนทับคือบวกแอมพลิจูดนะตำแหน่งนั้นเลยตอนนี้เคลื่อนที่มาทางด้านนี้ตอนนี้เคลื่อนที่มาทางด้านนี้มันก็เป็นคลื่น2ลูกแต่พอมันเคลื่อนที่เริ่มซ้อนกันมันก็จะกลายเป็น2ลูกซ้อนกันอย่างนี้นะพอมาตรงกันไอ้ตัวนี้เคลื่อนที่มาถึงตรงนี้ตัวนี้เคลื่อนที่มาถึงตรงนี้มันก็จะมาซ้อนกันตรงนี้นะเส้นประอันนี้คือรูปนี้ที่เคลื่อนมานี้เส้นประตรงนี้คือรูปนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้พอซ้อนกันสองอันมันก็บวกขึ้นไปเป็นแอมพลิจูดของเส้นทึบข้างบนนะสูงขึ้นหลังจากนั้นคลื่นมันก็จะวิ่งผ่านกันนะไอ้ลูกเส้นปะลูกสูงนี่ก็จะเคลื่อนที่เลยมาทางนี้เส้นปะลูกต่ำก็จะเคลื่อนที่เลยมาทางด้านนี้เราก็แยกออกนะฮะมันไม่ใช่ว่าพอมันรวมตัวเป็นตรงนี้แล้วก็เลยวิ่งไปด้วยรูปร่างอันนี้ไปทางใดทางหนึ่งไม่ใช่มันก็ยังเป็นพลังงานที่ถูกส่งถ่ายแล้วก็วิ่งสวนทางกันอยู่อย่างนั้นนะฮะจะเห็นว่าคลื่นมันวิ่งแยกออกจากกันได้ทีนี้ในการที่จะคำนวณการซ้อนทับเราก็คำนวณได้เลยถ้ามีไซน์ฟังก์ชันไซน์อัลฟากับไซน์เบต้ามาบวกกันคุณจะได้สองไซน์อัลฟาบวกเบต้าส่วนสองคอสอัลฟาลบเบต้าส่วนสองนะฮะอันนี้เป็นอะไรฟังก์ชัน identity ทางตรีโกณมิตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสองคลื่นมีความยาวคลื่นเดียวกันเวฟเลนท์เดียวกันคือ k เดียวกันโอเมก้าเดียวกันต่างกันเฉพาะมุมเฟสไฟนะฮะโดยที่ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้
ตัวหนึ่งเป็น y m sin kx ลบโอเมก้า t อีกตัวหนึ่งเป็น y m sin kx ลบโอเมก้า t บวกไฟตามเฟสกันเป็นมุมไฟเท่านั้นเองแต่ amplitude ก็เท่ากันเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันเพราะลบโอเมก้า t เหมือนกันนะเราก็จับ2อันนี้บวกกันนี่เรารู้ว่าผลบวกของ2ไซน์ตัวนี้บวกกับตัวนี้ y m เหมือนกันก็เอา y m ออกนอกผลบวกของ2ไซน์นี้ก็คือ2เท่า2ก็จะมาปรากฏตรงนี้ของไซน์อัลฟาบวกเบต้าส่วน2ถ้าเอาตัวนี้บวกตัวนี้ส่วน2ไอ้ตัวนี้ก็เป็น 2kx ลบ2โอเมก้า t บวกไฟแล้วก็หาร2ก็เหลือ kxลบโอเมก้า t บวกไฟส่วน2คือเท่านี้ใช่ไหมกับอีกอันหนึ่งคือ cos alpha ลบเบต้าส่วน2เอาตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ให้ kx ลบโอเมก้า t ก็หักลบกันหมดไปก็เหลือแต่ไฟส่วน2ใช่ไหม cos มุมลบไฟส่วน2กับ cos ไฟส่วน2เท่ากัน cos มุมลบเท่ากับ cos มุมบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้เป็นฟังก์ชันใหม่ซึ่งมีเป็นรูปของคลื่นคือไซน์ฟังก์ชันตัวนี้กับตัวนี้เป็นแอมพลิจูดของคลื่นซึ่งเกิดจากการรวมของ2รูปคลื่นอันแรกนะฮะมันจะเป็นเหลือแอมพลิจูดแทนที่เดิมเป็น YM กับ YN บวกกันควรจะเป็น2 YN แต่มันไม่ใช่เนื่องจากเฟสมันไม่ตรงกันมันเป็น2 YN cos ไฟส่วน2ซึ่งน้อยกว่า2 YN นะฮะเพราะมันไม่มีตำแหน่งที่ซ้อนกันพอดีเนื่องจากว่ามันมีเฟสที่ต่างกันอยู่นะก็เลยมีแอมพลิจูดที่ลดต่ำลงมานะอันนี้เราเรียกว่า displacement นะคือแอมพลิจูดที่เวลาและตำแหน่งใดๆนะแต่อันนี้เราเรียกว่า magnitude คือค่าสูงสุดของคลื่นนะเราเรียก magnitude หรือ amplitude ของคลื่นนะฮะจะมีขนาดเท่านี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเวลานะฮะเป็นฟังก์ชันขึ้นกับความสัมพันธ์ของมุมไฟระหว่างสองอันกับตำแหน่งนะฮะส่วนตัวนี้เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เพราะเป็น kx ลบโอเมก้า t เคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้เพียงแต่มีเฟสไฟส่วน2เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเราเรียก oscillating term ถ้าเมื่อไหร่ไฟเป็น0แสดงว่ามันซ้อนทับกันสนิทพอดีเราเรียกอันนี้ว่าเป็น constructive interference นะ construct นี่แปลว่าสร้างนะ construct เนี่ยแปลว่าสร้าง constructive interference คือเสริมกันคลื่นเสริมกันถ้าเมื่อไรมันหักล้างกันหมดพอดีนะก็คือไฟเป็น180องศาถ้าเมื่อไหร่มันหักล้างกันหมดพอดีเราเรียกว่า destructive interference นะฮะ destruct หรือ destroy ซึ่งแปลว่าทำลายนะหักล้างกันเองคลื่นมันจะหักล้างกันเองมันจะหักล้างกันหมดนะฮะถ้าเป็น destructive interference หักล้างแบบเฟสตรงข้ามกันเลยนะถ้า constructive ต้องเสริมกันแบบทับกันเลยถ้าเฟสนั้นอยู่ระหว่าง0ถึง180องศาเราก็ไม่เรียกว่า completely constructive หรือ completely destructive นะเราเรียกว่าอะไร partially constructive interference นะไม่ใช่ fully constructive หรือว่า fully destructive นะfully constructive นี่ก็เสริมกันสุดๆ fully destructive ก็จะหักล้างกันสุดๆนะตัวนี้คือเสริมกันเต็มที่นะเฟสทับกันพอดีก็จะได้amplitudeสูงเป็น2เท่าแต่ถ้าหักล้างคือเฟสตรงข้ามกันเลยมันก็จะหักล้างบวกกันลบกลายเป็น0ไปเลยนะแต่ถ้าเป็น partiallyหรือ intermediate interference นะฮะ partially constructive หรือ intermediate interference มุมเฟสเนี่ยมันจะต่างกันเพราะต่างกันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้กับตรงนี้บวกกันมันก็จะมีความสูงมากกว่าตรงนี้นะตรงนี้ศูนย์บวกกับตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้
ตรงนี้ติดลบตรงนี้บวกบวกกันแล้วก็จะเหลือแค่นี้ประมาณแค่นั้นใช่ไหมสูงแค่นี้เองจากนี้ตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดเพราะว่าตัวนี้กำลังลดลงตัวนี้กำลังเพิ่มขึ้นมันก็สองอันรวมกันมันก็จะสูงระดับนี้ใช่ไหมเข้ามาปรากฏที่ตรงนี้แต่ความสูงตรงนี้ก็ยังไม่เท่ากับค่าแม็กซิมัมของแต่ละคลื่นนะเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดนี้ก็จะต่ำลงมาก็คือเราจะต้องจับบวกกันที่แต่ละตำแหน่งนะตำแหน่งนี้เป็นลบตำแหน่งนี้เป็นบวกเฉลี่ยแล้วก็ออกมาอยู่ตรงกลางตำแหน่งนี้เป็นศูนย์ตำแหน่งนี้เป็นบวกเฉลี่ยแล้วก็ออกอยู่ตรงนี้บวกบวกกันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้บวกกันแล้วก็เป็นสองเท่าของค่าความสูงตรงนี้ขึ้นมาเป็นตรงอันนี้ก็บวกกันแล้วก็มีตรงนี้มันก็จะได้คลื่นอันใหม่ที่มีอันจุดแบบนั้นก็มาเป็นรูปร่างอินเทอร์เฟอร์เรนซ์นี่จับคลื่นแต่ละตำแหน่งมาบวกกันโดยตรงเลยแล้วลากรูปใหม่เราก็จะได้รูปของรีซาวด์แดนเวฟนะครับเขาบอกว่าถ้ามุมเฟสต่างกันศูนย์องศามันก็จะบวกกันเป็น2 ym เลยถ้าแต่ละคลื่นเป็น ym นะถ้าต่างกัน60องศามันจะเป็นรูป3 ym ถ้าต่างกัน120มันจะเป็น ym พอดีนะตัวหนึ่ง ym อีกตัวหนึ่งอีก ym แต่ทำมุมห่างกัน120องศามันก็จะบวกกันเป็น ym ถ้าวาดรูปนะถ้าวาดรูปก็จะกลายเป็นแบบนี้ตรงนี้ทำมุม120องศากันตัวนี้ YM ตัวนี้ YM เขาบวกกันมันก็จะได้ YM ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า60องศา60องศาใช่ไหมก็จะได้แค่ YM แต่ถ้า2ตัวนี้ทำมุม60องศากันมันก็จะบวกกันแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูป3 ym นะก็อย่างเงี้ยก็คือจับบวกกันโดยตรงนะบวกบวกกันทางเวกเตอร์เลยมันได้เลยนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะมี fully constructive ตรง2 ym fully destructive คือเป็น0นะนอกนั้นเป็น intermediate หมดนะตรงนี้ก็เป็น fully constructive อีกครั้งหนึ่งที่2 ym